มีคนถามว่าเนี่ยตอนเย็นเนี่ยตอนหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยเลิกไอ้คลินิกแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องมือนะเจ็บมือนะจริงๆแต่ละคนเสร็จแต่ละคนก็ต้องดูแลมือแต่ถ้าเลิกงานแล้วเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเราจะไม่สะสมนะเราจะไม่สะสมโรคนะเพราะเราใช้มือเยอะนะปัญหาที่เกิดก็คือจะดูว่านิ้วโป้งเนี่ยนิ้วโป้งนิ้วกลางเพราะเวลากำเก่งมันจะใช้นิ้วกลางเวลาเราถือของอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้เวลาล็อกมันจะล็อกนิ้วกลางเพราะนิ้วกลางมันมือที่แรงมันออกหน่วงมากที่สุดมันก็จะมีปัญหานิ้วกลางบางคนเรียกนิ้วกลางก็เป็นนิ้วนางนิ้วจะล็อกเนี่ยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยมีปัญหามากแล้วก็เจ็บตรงเนี้ยวันก่อนมีคนไข้มาเจ็บนิ้วมากเลยนะขับรถไม่ได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยนะพวกนี้คือการสะสมเราจะไม่สะสมตัวนี้มันก็จะมาแก้มานี่นะเนี่ยมันกันหมดเลยนะบ่าพวกเนี้ยอย่าสะสมก็อาจารย์ก็จะใช้ถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยจะใช้เนี่ยยาหม่องไอ้รูปประคบนะที่มันเป็นสีมันเป็นขวดแก้วเนี่ยนะอันนี้เป็นขวดที่ไว้ทดลองนะทดสอบนะมันจะร้อนๆเนี่ยเวลาทาเราก็จะทาตอนเย็นพอทาเราสักหน่อยหนึ่งสักประมาณทุ่มหนึ่งอะไรเนี่ยก็จะอาบน้ำนะก็ทามันมีปัญหาตรงบริเวณบ่าบริเวณคอเนี่ยต้องทานะฮะคือมันจะต้องแก้ไม่กี่จุดหรอกเวลาเราแก้ตอนเย็นเนี่ยก็แก้ที่บ่าเนี่ยนะก็ใช้รูปประคบนะใช้รูปประคบใช้ยาหม่องรูปประคบก็คือยาหม่องสมุนไพรนั่นแหละที่เป็นขวดแก้วมันจะร้อนนะมันจะร้อนเพราะว่าเราทาตอนเย็นเหมือนกับว่าเราใช้งานมันจะเราก็ทาให้มันไม่มันอักเสบแต่ได้เป็นตอนเช้านะอาจารย์จะใช้ย่านางพอตื่นมามันพักคือมันยืดเราก็จะทาย่านางนี่ตอนเย็นเราก็ใช้เนี่ยนะทาตรงบ่านะรูปมันขายมันจะร้อนหน่อยนึงนะฮะเราก็จะมาทาตรงนี้นะทาตรงนิ้วเนี่ยนิ้วสำคัญเลยตรงเนี้ยตรงที่เป็นเครื่องที่เรียกว่าเดอะกระแหว่งเนี่ยที่เป็นเอ็นปอกเอ็นนะมีโป้งนะตรงเนี้ยศูนย์รวมเลยนะนะนิ้วนะทาเนี่ยต้องทำทุกวันนะฮะอาจารย์ต้องทำทุกวันเลยยิ่งทำมือไข้ต้องทำนะเราก็บริเวณตรงนี้นิ้วที่บอกนิ้วนางกับนิ้วโป้งเนี่ยสามนิ้วนะฮะโป้งนะขานิ้วนางนะเน้นนิ้วนะขาใช้เป็นเดือนนะฮะอันหนึ่งเนี่ยตอนเย็นเนี่ยใช้ดีนะขวดละร้อยใช้ดีคิดว่าใช้ได้ตรงนิ้วนะสามนิ้วแล้วก็ดึงมันดึงรูปไปคายก่อนรูปตรงนี้ก่อนต้องรูปมันอยู่ก่อนมันจะดังกึกนะมันถึงจะโอเคดึงไว้แต่ละซอกต้องที่ซอกนิ้วเพราะว่าตรงซอกนิ้วมันเป็นตัวที่มันมีปัญหานะเห็นไหมลั่นละจะดังเขี่ยจะได้ถ้ามันลั่นไปว่ามันจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยจะลั่นละไล่ไปพอพลังในเสมอจะลั่นไปเพราะว่าเอ็นมันไม่มันหลวมลงไปนะมันไม่เป็นก้อนนะเราข้อมือจัดการข้อมือนะแล้วก็นี่เน้นนิ้วโป้งเป็นหลักทำได้นะทำตามได้นะฮะเวลาเราทำเราก็ทำบ่อยๆมันก็จะชินนะมันจะไม่เจ็บถ้าเราทำทุกวันนะมันจะไม่เจ็บแต่ส่วนใหญ่คนเราปล่อยให้มันแบบให้มันมีปัญหานะนะดึงอย่างนี้ฮะพูดอย่างนี้ดึงอย่างนก็สวัดข้อมือให้กลับข้อมืออย่างนี้ล็อกอย่างนี้เพื่อให้มันแบบไม่ข้อไม่เคลื่อนนะเนี่ยแล้วก็ลองดูว่ามันจะลั่นไหมเนี่ยรูปอย่างนี้นะฮะไม่เป็นละเพราะว่ามันไม่ถ้ามันเคลื่อนมันจะเจ็บมากกีดตรงข้อมือหน่อยนะกีดอย่างนี้นะฮะมือโป้งต้องดูแลดีหน่อยนะฮะเพราะเราใช้งานเขาเยอะลั่นละมันจะลั่นปึ๊กละเข้าที่ละโอเคละถ้ามันนั่งก็โอเคนะฮะเนี่ยลั่นหมดละเนี่ยลั่นหมดละมันปรับสมดุลให้มันละมันก็จะลั่นเพราะเลือดลงก็จะไหลเวียนดีก็จะร้อนวูบหน่อยร้อนหน่อยร้อนนะร้อนแล้วก็โอเค
คายตรงบริเวณตรงเนี้ยเพราะเราใช้แรงมากพวกทำงานออฟฟิศก็คายแล้วก็หมุนนะหมุนหน่อยนึงหมุนหลังนิดนึงทำทุกวันตอนนี้ตอนเย็นเนี่ยฮะตอนเย็นก็ต้องทำตอนเช้าก็ต้องทำจริงๆทำครั้งหนึ่งประมาณ5นาทีเองนะไม่ได้นานนะตอนเช้าตอนเย็นนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยทำไมใครมีเวลาทำแค่ขนาดนี้จริงๆมันต้องมีเวลานะเพราะบางทีมันผมไปเราไม่อยากให้เป็นโรคไงเราไม่อยากให้เป็นปัญหาไงเพราะมันเป็นน้ำทรมานนะอย่างวันนี้ก็มีคนไข้มาคนไข้มาแบบมาด้วยการปวดหลังจริงๆทำไปทำมาเสร็จปรากฏว่าเป็นโอ้โหดึงคอมีปัญหามากนะแทบจะเป็นลมเลยนะฮะเป็นที่คอนะเส้นคอหายใจไม่อิ่มโอ้โหเยอะแยะมากเราก็อย่างนี้นะฮะเหมือนเราบิดขี้เกียจเหมือนเราบิดให้กับสบักนะก็ลองดูนะลองทำดูว่ามันทำให้เราแบบเดี๋ยวมันจะร้อนละนะจริงๆยาหม่องรูปประคบนี่ก็ใช้ได้ตอนเช้าก็ได้แต่อาจารย์ชอบใช้ตอนเย็นเฉยเพราะว่ามันร้อนให้มันวูบวับวูบวับดีเนี่ยเริ่มร้อนละนะร้อนแล้วก็ได้กลิ่นเข้าปากเลยนะก็ใช้ดีมากก็ขวดละร้อยนะก็5ขวดแถม1ขวดค่าส่งก็50บาทไม่แพงบางคนซื้อไปก็ใช้ได้นานอ่ะขวดนึงเดือนนึงอ่ะนะนะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ